นิทานเรื่องเด็กหญิงกับไม้ขีดไฟวันนั้นเป็นวันส่งท้ายปีเก่าคืนนั้นอากาศหนาวเย็นยะเยือกหิมะโปรยปลายลงมาอย่างไม่ขาดสายความมืดสลัวเข้าครอบคลุมไปทั่วแล้วเด็กหญิงตัวเล็กๆซ่อนตัวอยู่ในเสื้อชุดเก่าบางเธอเป็นเพียงเด็กหญิงยากจนคนหนึ่งที่น่าสงสารเท้าของเธอย่ำอยู่บนหิมะที่ตกลงมากองอยู่เต็มถนนเธอบีบตัวจนงอเพื่อหนีความหนาวและความหิวเท้าเล็กๆนั้นกำลังซีดลงซีดลงเพราะเธอไม่มีรองเท้าขนสัตว์ดีๆไว้สวมใส่เด็กหญิงผู้น่าสงสารหิ้วตะกร้าใส่ไม้ขีดไฟออกมาขายแข่งกับความหนาวเย็นแต่วันนี้ไม่มีใครอยากจะซื้อไม้ขีดไฟกันเลยทุกคนกำลังมีงานยุ่งเพราะพรุ่งนี้เช้าจะเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วทุกบ้านกำลังเตรียมงานเพื่อคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่สนุกสนานที่สุดทุกครอบครัวจะมีงานเลี้ยงรื่นเริงมีอาหารอย่างดีและมีเครื่องดื่มรสอร่อยมากมายท่ามกลางหิมะที่หนาวเหน็บเกล็ดหิมะเล็กๆร่วงหล่นมาบนผ้าคลุมผมและเสื้อคลุมตัวเก่าของเด็กหญิงคนนั้นเธอไม่ได้คิดคำนึงถึงเรื่องนั้นเลยสิ่งที่เธอเฝ้ามองดูอยู่แสงไฟที่เริ่มสาดส่องออกมาจากบ้านแต่ละหลังกลิ่นไก่ย่างหอมอบอวลออกมาจากห้องครัวโน่นต่างหากฉันหิวเหลือเกินเด็กน้อยคิดคำนึงถึงความหิวที่ทำให้เธออ่อนแรงลงทุกขณะเด็กหญิงน่าสงสารค่อยๆสุดตัวลงนั่งบนพื้นข้างๆกำแพงบ้านหลังหนึ่งในแถบนั้นเธอเหนื่อยอ่อนและหนาวเหลือเกินเธอพยายามจะเก็บเท้าเล็กๆของเธอเอาไว้ใต้ชายกระโปรงตัวเก่าเธอคิดว่ามันคงจะช่วยให้เธอรู้สึกอบอุ่นมากขึ้นฉันขายไม้ขีดไม่ได้เลยพ่อคงจะโกรธมากแล้วพ่อก็ต้องตีฉันอีกตามเคยฉันจะกลับบ้านได้ยังไงฉันกลับบ้านไม่ได้แน่ๆเด็กหญิงตัวน้อยๆหวนคิดถึงบ้านซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างจากที่นี่มากนักที่บ้านของเธอยากจนมากมีช่องโหว่อยู่เต็มไปหมดทั้งบนหลังคาและตามหน้าต่างลมหนาวพัดลอดเข้ามาในบ้านทำให้เธอรู้สึกหนาวเหน็บไม่ต่างจากถนนสายนี้แม้แต่น้อยมือเล็กๆของเธอเย็นจนเกือบจะเป็นน้ำแข็งเธอพยายามใช้นิ้วซึ่งเย็นเยียบนั้นหยิบไม้ขีดออกจากกล่องฉันจะจุดไม้ขีดสักก้านนิ้วมือของฉันจะอุ่นขึ้นกว่านี้นิดนึงไม้ขีดก้านน้อยนั้นช่างส่องแสงสว่างเสียจริงไฟที่ลุกโชติช่วงเหมือนจะแข่งกับแสงของเปลวเทียนสีเหลืองในถนนที่หนาวเหน็บและมืดมนนั้นเด็กหญิงเอามืออังไฟจากไม้ขีดก้านนั้นแม้จะเป็นเพียงเวลาชั่วครู่เดียวมันก็ช่วยให้เธออบอุ่นขึ้นสำหรับเด็กหญิงแล้วแสงจากไม้ขีดเพียงก้านเดียวก็เหมือนกับแสงจากเตาไฟที่มีเปลวสีแดงจ้าทีเดียวและแล้วไม้ขีดก็ดับลงเตาไฟหายแวบไปแล้วคงเหลือไว้แต่ก้านไม้ขีดดำเกรียมคาอยู่ที่มือของเด็กน้อยเท่านั้นไม้ขีดก้านที่สองถูกจุดขึ้นอีกแสงสีเหลืองส่องไปกระทบผนังตึกที่เธอนั่งพิงอยู่และในทันใดนั้นเองเธอกลับมองเห็นว่ากำแพงที่หนาทึบนั้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นกำแพงแก้วใสๆเธอมองลอดเข้าไปข้างในห้องเธอเห็นโต๊ะอาหารตัวโตและสวยงามที่สุดบนโต๊ะนั้นจานสีขาวสะอาดและถ้วยแก้วใสแวววาวกลางโต๊ะตัวนั้นไก่อบวางเรียงอยู่กับอาหารอื่นเต็มไปหมดโอ้มันมีกลิ่นหอมอบอวลออกมาด้วยเด็กหญิงตัวน้อยเฝ้ามองอย่างไม่ยอมกระพริบตาไก่กระโดดออกมาจากจานมาหาเธอพร้อมกับมีดและซ่อมเธอหัวเราะอย่างมีความสุขและค่อยๆยื่นมือเล็กๆของเธอเข้าไปหยิบไก่ตัวนั้นแต่ทันใดนั้นไม้ขีดไฟดับมืดลงเธอมองเห็นแต่กำแพงเก่าหนาทึบขวางหน้าเธออยู่เหมือนเดิมเธอพยายามจุดไม้ขีดอีกครั้งคราวนี้เธอพบตัวเองนั่งอยู่ใต้ต้นคริสต์มาสสูงใหญ่และสวยงามยิ่งกว่านั้นคริสต์มาสทุกต้นที่มีอยู่ในละแวกนี้ต้นคริสต์มาสอันสดสวยมีเทียนสีต่างๆแขวนอยู่นับพันเล่มใบไม้แต่ละใบประดับไว้ด้วยลูกแก้วสีต่างๆบนกิ่งไม้มีระฆังใบเล็กใบน้อยแขวนอยู่ส่งเสียงดังกริ๊งกริ๊ง
กิ่งไม้ใหญ่ๆมีกล่องของขวัญห่อกระดาษลายตุ๊กตาแขวนอยู่แต่แล้วเมื่อไม้ขีดกั้นที่3ดับวูบลงต้นคริสต์มาสก็หายวับไปเหลือแต่ดวงดาวบนฟ้าที่ส่องแสงระยิบระยับฉันจะจุดไม้ขีดอีกก้านเด็กหญิงชูไม้ขีดไฟสู้กับแสงดาวบนฟ้านั้นคุณยายที่แสนใจดีของเธอปรากฏขึ้นดวงตาของยายเป็นประกายเด็กหญิงหายเหนื่อยและหายหนาวในทันทีคุณยายมองดูเด็กหญิงด้วยความรักคุณยายคะให้หนูไปอยู่กับคุณยายด้วยอย่าทิ้งหนูไปไหนอีกเลยหนูหิวเหลือเกินอย่าหนีจากหนูไปเหมือนเตาไฟที่อบอุ่นอย่าหนีจากไปเหมือนไก่ตัวนั้นและอย่าจากไปเหมือนต้นคริสต์มาสเลยยายจ๋าอยู่กับหนูที่นี่โปรดอย่าจากหนูไปพร้อมกับไม้ขีดของหนูเลยเด็กหญิงพยายามจุดไม้ขีดติดต่อกันให้รวดเร็วที่สุดเพราะเธอต้องการให้คุณยายอยู่กับเธอตลอดไปสุดท้ายเธอรวบรวมไม้ขีดทุกก้านที่เธอมีอยู่ในกล่องมาจุดพร้อมๆกันแสงสว่างเหมือนกับเวลากลางวันเธอเห็นคุณยายเต็มตัวคุณยายช่างดูสดใสและงดงามเสียจริงคุณยายอบอุ้มเด็กหญิงตัวเล็กๆไว้ในอ้อมแขนอันอบอุ่นคุณยายอุ้มเธอลอยไกลออกไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงจนถึงก้อนเมฆสีขาวและท้องฟ้าสีครามเธอได้ไปอยู่ในที่ใหม่แล้วที่นั่นไม่มีความหนาวเย็นไม่มีความหิวโหยและไม่มีความเศร้าใจใดๆเลยที่นั่นคงจะเป็นสวรรค์ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานความรักให้รุ่งเช้าของวันใหม่ปีใหม่แล้วดวงอาทิตย์ค่อยๆส่องแสงมากระทบเสื้อคลุมของเด็กหญิงขายไม้ขีดไฟที่นั่นข้างกำแพงเก่าๆสีเทามีก้านไม้ขีดที่จุดแล้วตกอยู่รอบๆตัวเธอเต็มไปหมดใบหน้าที่ซีดเซียวของเด็กหญิงมีรอยยิ้มที่อิ่มเอิบแต่ทว่าเธอตายเสียแล้วผู้คนเข้ามามุงดูเด็กหญิงขายไม้ขีดไฟและพูดกันว่าดูสิเด็กคนนั้นหนาวจนตายเธอคงพยายามจุดไม้ขีดจนหมดเพื่อให้ตัวเธออุ่นมากขึ้นโธ่ช่างน่าสงสารเหลือเกินไม่มีใครรู้ว่าไม้ขีดที่ตกอยู่ข้างตัวเด็กหญิงเปรียบเสมือนเตาไฟอบอุ่นอาหารที่สมบูรณ์ต้นคริสต์มาสแสนสวยพวกเขาไม่เคยรู้ว่าเด็กหญิงได้พบกับสิ่งที่รอคอยมานานแสนนานแล้วเด็กหญิงได้พบกับคุณยายของเธอเธอมีความสุขที่สุดในความฝันเมื่อวันขึ้นปีใหม่นี้เอง